ถอรหัสร,รัฐบาลประชาธิปไตย1โหวตนายก382เสียงไม่ต้องพึ่งสอวอแต่มีเสียงต่างขั้วมาเพิ่มเปิดบทวิเคราะห์ภูรูภัยสารถอดรหัสร,ร,รัฐบาลสูตรหนึ่งโหวตนายก382เสียงไม่ต้องพึ่งสอวอวันที่5กรกฎาคม2566เวลา12.15ติกนาทีเดลีนิวสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคม ภายหลังสถานการณ์การเมืองเริ่มคลี่คลายได้ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและได้รองประธานสภาทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทําให้ขณะนี้เป็นที่จับตากันอย่างมากเรื่องการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยภายใต้การนําของนายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สําเร็จ ทั้งนี้มีหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้โพสต์ความเชิงวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองระบุดได้น่าสนใจโดยสรุปว่า1เป็นนันได้ประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนแล้วเมื่อมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งก็จะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกต่อไปน่าจะอยู่ช่วงวันที่9 1้กรกฎาคมนี้ 2. แผนประลองกำลังในการเลือกรองประธานสภาคนที่1ปรากฏว่าฝ่ายพันธมิตร8พักชนะขาดที่312เสียงมีไอโมงโหวตเพิ่ม3เสียงฝ่ายรัฐบาลเก่าแพ้ขาดที่105เสียงและมีผู้งดออกเสียงถึง77เสียงภาคภูมิใจไทยถแถลงว่าให้สอสอฟรีโหวตหมายความว่าให้งดออกเสียงนั่นแหละจะหมายความว่าไม่ได้ร่วมหัวจมท้ายกับรัฐบาลเก่าหรือไม่ จะตีความว่าพร้อมเข้าร่วมรัฐบาล8พรรคได้ไหมในบทความระบุว่าถ้าจำเป็นตกลงกันได้รัฐบาลสูตรหนึ่งก็จะได้รับความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีถึง382เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาโดยไม่ต้องพึ่งเสียงสอวอเลยและเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรโดยเด็ดขาด อย่าลืมว่าบ้านใหญ่บุรีรัมตัวจริงนั่นเป็นชาวสวนรุ่นไหนชาวสวนเขาผูกพันลึกซึ้งขนาดไหนก็ให้ดูชาวสวนรุ่นป๋าที่ว่าป๋าคือศูนย์รวมของม้าและสวน 3. คนในวงการกำลังสืบกันจ้าละวันว่า1นึเสียงของรัฐบาลเก่านั้นมาจากภาคไหนบ้างและมีใครบ้างจะมีสอสอของภาคพลังประชารัฐอยู่ในกลุ่มนี้บ้างไหมเพราะจะเป็นสัญญาณว่าสองลุงยังจับมือกันอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐบาลสูตรสองก็อาจล่มดีไม่ดีพลังประชารัฐซีกไม่ยอมแบกสเสบียงก็อาจอึดอัดขึ้นมาได้ 4. การปั่นกระแสว่าท่านอาจารย์พีร,รพันธ์เป็นนายกนั้นต้องมีเสียงสอสอและสอวอสนับสนุนตามที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นก็เท่ากับดิสเครดิตกันอย่างใจเย็นเพราะประชาชนไม่เอารัฐบาลโง่เห่าแม้พรรคภูมิใจไทยก็ประกาศชาัดแล้วว่าไม่เอากับรัฐบาลเสียงข้างน้อย และในวันชาติสหรัฐเอกอครราชรูตสหรัถแถลงเปลี่ยนทางการชาติเจนครั้งแรกว่าอย่างไรย่อมมองข้ามไม่ได้เพราะมีมติของรัฐสภาสองฉบับอยู่ในมือพร้อมอยู่แล้วและขณะนี้ประชาชนก็ทราบทั่วไปแล้วว่าไม่มีใครคุมสวสองคนได้การอ้างเสียงสว2อ,อ0คนว่าจะโหวตให้จึงเป็นเรื่องตลกซึ่งภายหลังที่โพสต์ไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่น ผมสงสัยมีสอวสอี่คนปลัดกันออกข่าวว่าไม่โหวตให้พิทธาผมว่ามันจงใจกลั่นแกล้งสวมีอวอมห250คนแต่ออกมาแค่ห้ถึงหคนหน้าเดิมๆมันแปลกๆนะถ้ามันจริงอย่างว่าที่ว่าสอวอไม่โหวตให้แล้วพวกนั้นจะมาตีโพยออกข่าวทำไมหรือการเมืองเรื่องของผลประโยชน์ถ้าไม่มีแลกอาจไม่มีมือที่มองไม่เห็นครับและ เคยมีคนบอกว่าถ้าภูมิใจไทยมาร่วมกับรัฐบาลต้องไม่เอากระทรวงคมนาคมกับสาธารณสุขไปจะให้ไปอยู่กระทรวงอื่นแทนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นจริงไหมแต่ภาคภูมิใจไทยบอกเองไม่ร่วมกับภาคที่แก้1นึสองแต่ก็อาจพูดคุยกันได้เหมือนกันเป็นต้นท่วงทํานองสู่นายกของพิทธาเริ่มดําเนินท่วงทํานองรูปได้ถอยเป็นที่สัมผัสได้ จาก0 9 0 0อินเด็กซ์ทางบัติชนออนไลน์วัรที่หกรกฎาคม2566ท่วงดำนองรุกได้ถอยเป็นสัมผัสพิพธาลิมเจริญรัตยังมีรอยยิ้มสยามอยู่เต็มใบหน้าของนายพิธาลิมเจริญรัตไม่ว่าเมื่อนั่งถแถลงข่าวพร้อมกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วและนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยยอมรับในวันมูฮัมหมัดนอมาทาคือทางเลือก ไม่ว่าลูกขึ้นเสนอชื่อในวันมูฮัมหมัดนอมาธาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสาภาในที่ประชุมสาภาผู้แทนราษฎรหากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนค่ำของวันที่สามกรกฎาคมคือการยอมรับในการถอยของภาคก้าไกลยอมลดจากเป้าหมายประธานมาอยู่ที่ตำแหน่งรองประธานอันดับหนึ่งการยอมรับครั้งนี้ก็ดำเนินไปอย่างสุกงอมต่อกระบวนการบีบรัดมาจากภาคอันดับสองพนมิตรที่ใกล้ชิดอย่างที่สุด หลังจากผ่านการหาหรืออย่างต่อเนื่องในทางความคิดไม่ว่าจะเป็นการหาหรือโดยตรงกับนายบันมุฮัมหมัดนอมมาธาไม่ว่าจะเป็นการหาหรือโดยอ้อมกับพันรัตเอกทวีสอดส่องเลขาธิการรรคประชาชาติซึ่งแนบแน่นอย่างยิ่งกับรรคเพื่อไทยผู้นำที่ดีต้องรุกได้ถอยเป็นนั่นเป็นฝึกทางความคิดจากนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นการถอยเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการจัดตั้งรัฐบาล ยิ่งหากอ่านถแถลงการก็ยิ่งจะเข้าใจอย่างท่องท่วนไม่เพียงแต่นายบันมมหัมัดนอมาทาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา,าจะยอมรับในแนวคิดอันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่จากพิมพ์เขียวของภาคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการปรับประสิทธิภาพไม่ว่าจะสร้างความโปร่งใสให้บังเกิดกับสภา,าและการประชุมสภา,าทุกระดับหากที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งบางความต้องการซึ่งไม่สามารถปรากฏอยู่ในบันทึกช่วยจำหรือ M.O.U อันประกาศออกมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมก็ดำรงอยู่อย่างองค์อาจนั่นก็คือความเห็นร่วมระหว่างภาคเพื่อไทยกับภาคก้าวไกลที่จะผลักดันในรัศกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองและพิมพ์เขียวว่าด้วยการปฏิดรูปกองทัพนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติการจดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและการรักษาความมั่นคงภายใน จำได้หรือไม่ว่าในห่วงแห่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมก็มีเสียงจากภาคเพื่อไทยไม่ใช่หรือไม่ต้องการเห็นการน,นิรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปกองทัพยิ่งไม่อยากแตะแต่เมื่อปรากฏผ่านถแถลงการร่วมทุกอย่างที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ใน MOU หรือบันทึกช่วยจำก็มีอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ในการผลักดันผ่านกระบวนการรัฐสภา เช่นนี้เองสังคมจึงเห็นรอยยิ้มอย่างโอทโงและเปิดกว้างอยู่เต็มใบหน้าของนายพิธาลิ้มเจริญรัตนี่ย่อมเป็นรูปธรรมเมื่อรูปได้ก็ย่อมถอยได้เด่นชัด